ข้อ 2 เรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อยข้อ 1 44.057 44.5 44.7ดูจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเป็น44หน้าจุดทศนิยมเป็น44หน้าจุดทศนิยมเป็น44เท่ากันทั้ง3จำนวนต่อไปต้องดูหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1เป็น0หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1เป็น5หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1เป็น7 0 5 7จำนวนใดมากกว่ากันคะก็คือ7ดังนั้นเรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อยก็จะได้ว่า 44.77ไปแล้วเหลือ0กับ5จำนวนใดมากกว่าคะ5ดังนั้นทศนิยมจำนวนต่อไปก็คือ 44.5 7ไปแล้ว5ไปแล้วก็เหลืออะไรคะ0ดังนั้นทศนิยมที่น้อยที่สุดในข้อ1ก็คือ 44.057 ข้อ2เรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อยก็จะได้ว่า 44.7 44.5 44.057อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ